ตรวจสอบเรื่องนี้กันนะคะคุณผู้ชมเรื่องของบริษัทจัดหางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโอ้โหพาแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศค่าแรงนี่มันดึงดูดใจจริงๆนะคะแต่ทุกทีที่จะไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของการจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจะต้องมีค่านายหน้าบังค่าเอกสารบังค่าวีซ่าค่าต่างๆนะคะแต่พอจ่ายแล้วได้ไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหารอบนี้ค่ะคุณผู้ชมจ่ายแล้วไม่ได้ไปนะคะก็เลยมีการออกมาร้องเรียนกันเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่เชียงใหม่เป็นบริษัทจัดหางานในเชียงใหม่นะคะมีผู้เสียหายเนี่ยส่งตัวแทนมาร้องเรียนค่ะกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะบอกว่าเนี่ยมีการประกาศใน Facebook ในโลกออนไลน์เลยบอกว่าหาคนงานหาแรงงานค่ะไปทำไร่ที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะคุณผู้ชมเสียกันไปคนละแสนกว่าบาทสุดท้ายไม่ได้ไปนะคะความเสียหายตอนนี้รวมๆมาแล้วเนี่ย7 ล้านแล้วนะคะตัวแทนผู้เสียหายออกมาให้ข้อมูลเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่ามีผู้เสียหาย50 กว่าคนอยู่คนละจังหวัดนะมอบอำนาจให้ตัวเธอเนี่ยมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ดำเนินคดีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยไล่มาตั้งแต่พฤศจิกายนปี2566นะคะถึงเมษายนปี67เลยบริษัทนี้บอกว่าเป็นบริษัทจัดหางานที่ต่างประเทศจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมจัดหางานแล้วก็สามารถส่งคนไปทำงานที่เมืองนอกได้จริงๆเชิญชวนให้คนเนี่ยติดต่อผ่านช่องทางแชทใน Facebook @line เพื่อพูดคุยกันหลังจากนั้นก็จะส่งเอกสารแล้วค่ะรายละเอียดต่างๆทั้งเรื่องงานนะคะตัวงานเกษตรกรรมทำฟาร์มที่ไหนเมืองไหนยังไงก็มีทั้งที่นิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียเรียกว่าก็น่าเชื่อถือดีนะคะมีโบรชัวร์มีอะไรก็คิดว่ากำลังพูดคุยกับบุคคลที่เป็นแอดมินบ้างเป็น HR ของบริษัทที่มีตัวตนจริงๆเอาคุยกันเข้าใจตกลงกันได้ก็จะโอนเงินค่ะเป็นค่ามัดจำแล้วก็ค่าดำเนินการด้านเอกสารประมาณ 128,000 บาทต่อ1คนนะคะคนละ1,200,000เลยนะคะเกือบ1,300,000นะคะพอถึงกำหนดค่ะบ่ายเบียงไม่มีการส่งคนงานไปปัจจุบันนะเข้าไปดูอ่ะยังประกาศรับคนงานอยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะบริษัทเนี้ยก็ยังเปิดรับสมัครคนงานหลอกคนใหม่ๆอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะคะแล้วก็โดยการหลอกลวงว่ามีงานออสเตรเลียเขาทำให้คนใหม่ๆเนี่ยที่ไม่รู้ก็หลงเชื่อเสียเงินให้กับบริษัทเนี้ยค่ะผู้หญิงคนเนี้ยล่าสุดนะคะขอแจ้งเตือนนะคะว่าใครที่ใช้ชื่อนุ่นในการติดต่อทุกคนไม่ต้องโอนเงินนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเพราะคนที่เสียเงินไปแล้วเนี่ยประมาณ100 กว่าคนนางน่าจะได้ไปหลายล้านค่ะโอ้โหคุณผู้ชมขา100 กว่าคนอันนี้แค่50 กว่าคนที่เขาส่งตัวแทนมาจริงๆยังมีคนโดนหลอกอีกนะคะได้ไปเป็นล้านๆหลายล้านเลยขณะที่ฝั่งของกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานก็ออกมาเตือนภัยนะคะคนไทยที่กำลังมองหาโอกาสในต่างประเทศก่อนตัดสินใจจะโอนเงินให้นายหน้าหรือว่าผู้แทนบริษัทให้เอารายชื่อบริษัทเนี่ยไปตรวจสอบก่อนนะคะบริษัทจัดหางานนั้นๆเนี่ยว่าเขาได้มีการลงทะเบียนจริงหรือไม่เข้าไปตรวจที่เว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนงานค่ะเว็บไซต์นะคะ doe.go.th/ipd ก่อนเพราะปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพมีกลวิธีมากมายมาสร้างความน่าเชื่อถือหลอกคนงานหลายวิธีค่ะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยปีนี้มีการดำเนินคดีกับนายหน้าเถื่อนไปแล้ว372 รายนะคุณผู้ชม6 เดือน 7 เดือนนี่เองอะนะคะหลอกลวงคนไปเกือบ600 คนมูลค่าความเสียหายเนี่ย35 ล้านบาทซึ่งประเทศที่คนไทยอยากไปทำงานแล้วโดนหลอกเยอะที่สุดก็คือเกาหลีใต้ออสเตรเลียไต้หวันสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ค่ะเป็นสถิติที่ทางกระทรวงแรงงานเขารวบรวมมาได้ก็ไม่ใช่ไม่ปราบนะปราบอยู่แต่มันอาจจะแบบเยอะจริงๆหลุดหูหลุดตาไปบ้างนะคะก็แจ้งนะคะถ้าเจอก็แจ้งไปที่กระทรวงแรงงานได้เลยนะคะให้เขาตรวจสอบให้ก็ได้บางทีบางคนไม่ถนัดเข้าไปที่เว็บไซต์เองเนาะก็โทรไปติดต่อไปที่กระทรวงแรงงานว่าเอ๊ะเนี่ยค่ะโพสต์นี้มีบริษัทนี้ตรวจสอบให้หน่อยนะคะ